ุกคนตอนนี้เราก็อยู่กันที่ร้านแฟรี่สวีทนะคะแล้วก็อยู่กับช่องปังปิ้งปิ้งนั่นเองตอนนี้เราเปลี่ยนชื่อใหม่แล้วนะคะเพื่อที่ต้อนรับปีใหม่นั่นเองเนาะเปลี่ยนปีใหม่แล้วก็เลยถือโอกาสเปลี่ยนชื่อช่องใหม่ก็แล้วกันชื่อปังปิ้งปิ้งนะคะนะคะวันนี้เดี๋ยวเราจะมาฉลองข้ามปีกันที่นี่เลยก็แล้วกันวันนี้ก็วันที่31ธันวาคมนะคะตอนนี้เป็นเวลาประมาณเกือบจะ3 ทุ่มแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะฉลองข้ามปีถ่ายรูปกันที่นี่ไปเลยยาวๆนะคะที่นี่ชื่อแฟรี่สวีทโฮมเขาจะเป็นแบบว่าแนวแบบเอาใจสายหวานสาวๆที่ชื่นชอบในความแบบหวานๆแล้วแบบนะคะขอแนะนำที่นี่เลยที่นี่เขาจะเป็นแบบว่าแนวสไตล์บ้านขนมหวานนั่นเองแต่ว่าเขาไม่ได้มีแค่ขนมหวานเท่านั้นนะคะเขามีโซนอาหารด้วยก็คือแบบอาหารเยอะแยะมากมายหลากหลายเมนูเลยอาหารไทยอาหารฝรั่งอิตาเลียนก็คือแบบโอ้ยเยอะมากนะคะเดี๋ยวเราทานข้าวเสร็จแล้วเดี๋ยวปังจะพาทุกคนไปทางด้านนู้นก็คือฝั่งอาหารกับขนมเขาจะแยกฝั่งตรงข้ามกันนะคะเมื่อกี้แอบไปดูมาอุ้ยหน้าตาขนมแบบสวยน่ารักมากทุกคนนะแล้วก็ด้านในเขามีมุมให้ถ่ายรูปด้วยและบอกก่อนเลยว่าถ้าใครจะถ่ายรูปอ่ะเขาบอกว่าให้สั่งอาหาร2ขั้นต่ำ200 บาทขึ้นไปก็สามารถถ่ายรูปได้แล้วนะคะวันนี้เรามาทานข้าวกันก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวกินข้าวเสร็จแล้วเดี๋ยวจะพาไปดูขนมด้านนู้นนะคะว่าหน้าตาเป็นยังไงน่ารับประทานหรือเปล่าเผื่อเป็นแนวทางเอาใจสาวหวานใครที่แบบว่ากำลังมองหาคาเฟ่แนวน่ารักน่ารักมิ่งมิ่งตะมุตะมินะคะอันนี้เราก็สั่งมาแล้วนะคะอันนี้จะเป็นปลาหมึกผัดไข่เค็มอีกแล้วโอ้ชอบอ่ะแล้วก็อันนี้ข้าวผัดไก่ก็อันนี้ข้าวไข่ข้นกุ้งลมควันแซลมอนลมควันเดี๋ยวเรามาเริ่มกินข้าวกันเลยดีกว่าวันนี้กินข้าวเราอะไรเราอันนี้เดี๋ยวเราจะต้องเทไข่กุ้งราดบนเห็นไหมเราต้องเทเองนะคะเป็นไข่กุ้งเขามีไข่กุ้งมาให้ด้วยราดบนปลาหมึกผัดไข่เค็มเนื้อจะออกมาหน้าตาแบบเหมือนมีกิจกรรมให้ทำเลยอะแล้วเราก็กินข้าวเสร็จแล้วนะคะทานข้าวฝั่งโน้นเสร็จแล้วอันที่บอกเมื่อกี้เราก็จะย้ายมาฝั่งของขนมหวานใช่ไหมฟังก็สั่งมาแล้วนี่เป็นคัพเค้กหน้าตาน่ารักแบบนี้เลยนะคะอันนี้จะเป็นคัพเค้กช็อกโกแลตแบบนี้เลยแล้วก็จะเป็นนี่เลยตัวนี้สตรอเบอรี่เค้กโรแบบนี้นะคะคือหน้าตาน่ารักมากเลยอ่ะน่ารักจนไม่กล้ากินนั่นเองนะคะแล้วเขาจะมีให้ถ่ายรูปด้านในเดี๋ยวเราจะไปเดินถ่ายรูปกันหลังจากที่เราทานขนมเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวจะพาเดินดูบรรยากาศด้านในนะเผื่อใครที่แบบว่าหาร้านคาเฟ่แนวสไตล์หวานๆน่ารักน่ารักนะคะขอแนะนำที่นี่เลยแฟรี่สวีทนั่นเองเดี๋ยวเราจะพาเดินบรรยากาศเดินดูบรรยากาศรอบๆนะคะว่าเป็นยังไงค่ะทุกคนแล้วเราก็มาเข้ามาด้านในแล้วนะคะข้างในก็จะเป็นแบบว่าดินแดนขนมหวานเลยเหมือนในนิทานเรื่องนึงที่ปังเคยฟังตอนเด็กๆอะเรื่องอะไรวะเรื่องอะไรไม่รู้จำไม่ได้แล้วแต่ว่ามันจะเป็นดินแดนขนมอะคือแบบเหมือนหลุดออกมาจากในนิทานเลยคือสวยมากมีมุมให้ถ่ายรูปเยอะเลยเห็นไหมจะมีแบบเป็นพวกรูปคัพเค้กรูปขนมแบบเหมือนเมืองขนมอะเหมือนหลุดออกมาจากนิทานเหมือนที่บอกแล้วก็ถ้าใครรู้นะคะว่านิทานเรื่องนี้ชื่ออะไรอะก็คอมเมนต์ใต้ล่างคลิปได้นะเพราะว่าจำไม่ได้ว่านิทานเรื่องนี้มันชื่อว่าอะไรสวยมากเลยอันนี้ก็เป็นอีกมุมหนึ่งของที่นี่นะคะก็จะเป็นตอนกลางคืนนั่นเองแฟรี่สวีทเนาะปกติเขาจะมากันตอนกลางวันจริงๆแล้วเขาเปิดตั้งแต่ช่วงกลางวันนั่นแหละจนถึงประมาณ3 ทุ่มเอาไปดูมุมถ่ายรูปตรงนี้กันดีกว่าค่ะอุ้ยเป็นคัพเค้กอันใหญ่อะโอ้ my godสวยมากเลยทุกคนเข้าไปแล้วนะเฮ้ยเหมือนอยู่ในโลกขนมหวานจริงๆเลยอะคือแบบว่าเด็กๆคงจะชอบมากน่าดูนะคะแล้วก็ใครที่กำลังมองหาคาเฟ่แบบแนวนี้อยู่เนาะแบบสายหวานแนวหวานๆก็แนะนำเป็นที่นี่เลยถ้ามาตอนกลางวันก็จะเป็นอีกบรรยากาศนึงอีกฟิลนึงนั่นเองนะคะแต่ด้วยเราเป็นคนที่ขี้ร้อนมากเราก็เลยจะชอบมาตอนเย็นๆมืดๆแบบนี้แหละจะได้ไม่ร้อนแต่ถ้าเกิดว่าเน้นจะมาถ่ายรูปสวยๆนะเอารูปแบบเอารูปสวยๆอ่ะมาตอนกลางวันจะสวยแต่อันนี้ก็คือมืดแล้วแต่ก็จะได้อีกบรรยากาศนึงเขาก็จะแบบเปิดไฟแบบเนี้ยเห็นไหมเขาก็จะมีไฟอย่างนี้ประดับให้เราแบบจะได้อีกบรรยากาศนึงนะทุกคนอุ้ยดูดีเขาตกแต่งสวยมากเลยวิปปิ้งครีมไหลเยิ้มมีมุม
ให้ถ่ายรูปเยอะมากนะทุกคนก็คือซื้ออาหารแค่200บาทก็สามารถเข้ามาถ่ายรูปตรงนี้ได้แล้วนะคะทุกคนก็หมดไปแล้วนะคะกับทริปของวันนี้นั่นเองนะคะก็ฝากไว้ด้วยกับช่องปังปิงปิงนั่นเองนะคะแล้วก็ EP หน้านะคะปังปิงปิงจะพาทุกคนไปไหนแล้วก็ทำอะไรก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะหรือใครที่มีอะไรอยากจะคอมเมนต์ก็สามารถคอมเมนต์ได้ใต้ร่างคลิปเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยเมื่อกี้นิทานใครที่รู้นะคะว่านิทานที่ปังพูดถึงเมื่อกี้ชื่อนิทานเรื่องว่าอะไรนะคะก็สามารถคอมเมนต์ได้นะคะวันนี้ก็ไปแล้วค่ะฝากไว้ด้วยนะคะช่องปังปิ้งปิ้ง